แฟนๆรายการเนชั่นทันโลกหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแฟนๆรถสกูตเตอร์เวสป้าซึ่งก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็มีหน้าตาที่น่ารักโดยเฉพาะเมื่อประมาณสัก 30-40 ปีก่อนนี่นะคะได้รับความนิยมมากเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราจะไปดูกันนะคะว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมรถเวสป้าถึงมาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศอิตาลีค่ะกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีซึ่งเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าหลงไหลอยู่ทั่วทุกมุมสิ่งหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณให้เมืองแห่งนี้ก็คือเวสป้าสกูตเตอร์แบรนด์เก่าแก่ของอิตาลีที่มีอายุ77ปีซึ่งสำหรับใครหลายๆคนเวสป้าไม่ได้เป็นแค่สกูตเตอร์ที่ใช้ในการขับขี่เท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรมและอิตาลีที่โด่งดังไปทั่วโลกคำว่าเวสป้ามีความหมายว่าตัวต่อในภาษาอิตาลีซึ่งเสียงเครื่องยนต์ของเวสป้าฟังดูคล้ายเสียงของตัวต่อที่กำลังบินซึ่งในอดีตเวสป้าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระที่วัยรุ่นทุกคนมีความฝันอยากจะมีเวสป้าขี่สักคันไม่ว่าจะขี่ไปรับสาวเพื่อพาไปดูหนังหรือขี่ไปช้อปปิ้งกินกาแฟกับเพื่อนๆในวันหยุดการออกแบบมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสกูตเตอร์หรือมอเตอร์ไซค์ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อให้วางครอบเครื่องยนต์ทำให้เวสป้ามีดีไซน์ที่เป็นมินิมอลหรือการออกแบบที่วางเท้าด้านหน้าทำให้นั่งสบายเหมือนขับรถยนต์และด้วยท่านั่งที่เหมือนกับนั่งอยู่กับเก้าอี้ที่ดูเรียบร้อยไม่เหมือนการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต้องนั่งคร่อมทำให้ผู้หญิงในยุคนั้นสามารถขี่เวสป้าไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ถูกมองว่าทำตัวไม่เหมาะสมทำให้เวสป้ามีส่วนช่วยยกระดับความเท่าเทียมในสังคมที่ทำให้คนหนุ่มสาวกล้าออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีมากขึ้นในยุคที่สังคมยังพยายามควบคุมการใช้ชีวิตของคนหนุ่มสาวไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางยิ่งภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยุโรปหรือภาพยนตร์อเมริกันมักมีฉากโรแมนติกที่พระเอกกับนางเอกขี่เวสป้าไปเดทกันในที่ต่างๆก็ยิ่งทำให้เวสป้ากลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โด่งดังของคนในยุคนั้นไม่เป็นไรแม้จะ represent ItaliaItalia, di quando sei a Roma o in città italiane, se non c'è la Vespa, non stai in Italia. Questo spirito di libertà, di gioia, di camminare, di tutto. Ti fermi dove vuoi, queste strade che è senso unico, non senso unico, la Vespa invece poi, sai, esatto. La passione per la Vespa nasce da un amore verso tutto ciò che racconta una storia. È un'icona, perché racconta tutto ciò che è stato, perchéQuando ti fermi a parlare o quando tu magari ti fermi a prendere un caffè, si avvicina sempre qualcuno che ti dice: "Ah, mio nonno aveva la Vespa. Ah, mio papà aveva la Vespa." Quindi la Vespa è parte di ciascuno di noi. ปัจจุบัน Vespa กลายเป็นของสะสมที่มีค่าหลายเมืองทั่วโลกมีพิพิธภัณฑ์สำหรับ Vespa โดยเฉพาะหรือมีชมรมคนรัก Vespaซึ่งสมาชิกจะช่วยกันดูแลแนะนำวิธีการซ่อมการหาอะไหล่เพื่อให้ทุกคนขับขี่เวสป้ากันได้อย่างมีความสุขซึ่งทุกวันนี้คนที่หลงไหลเวสป้ามีอยู่ทั่วโลกและมีทุกเพศทุกวัยที่ขับขี่เวสป้าร่วมกันอย่างมีความสุข